18มาร์ชถ้าเกิดใครไปดูเซตอินเด็กซ์นะเกิดจะบอททอมเลยนะสำหรับรอบนี้ผมดูอ่านจาก DXYO นะ 99.5 เนี่ยสุดท้ายมันพีคเท่าไหร่ครับ101แล้วไม่ผ่านใช่ไหมครับไม่ผ่านนะครับการขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ท่านดูสิครับขึ้นปุ๊บไม่รอดขึ้นปุ๊บนี้ใครจำได้ไหมตัวนี้ DXYO คือค่าเงินขึ้นมาขนาดนี้นะครับสมัยนั้นเกิดอะไรครับใครจำได้ไหมครับใครจำได้ไหมครับปี2009แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสคนต้องการหาเซฟเฮเว่นเข้า US ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วพอตั้งแต่ทำ QE เป็นไงครับไปยังอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะท่านดูนะ DXYO ต่ำสุด80มาร์กเลยนะตรงนี้ขึ้นมาขนาดนี้เกิดอะไรครับใครจำได้ครับตรงนี้กรีซนะครับแล้วตรงนี้ Taperingช่วงที่ว่าเบนเก้บอกว่าจะเกิดเทเปอริงเทเปอริงคือ QE tapering หมายถึงว่าการทำ QE จะถึงสิ้นสุดแล้วอะนะครับเทเปอร์แปลว่าที่มันบางลงใช่ไหมครับ QE tapering หมายถึงว่าการทำ QE จะถึงสิ้นสุดนะครับพอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเทคนิคอลบอกว่าไงครับต้อง consolidate แล้วผมก็เชื่อว่ามันต้อง consolidate สังเกตไหมครับว่าขึ้นมาเงี้ยต้อง consolidate ขึ้นมา consolidate สังเกตนะครับขึ้นมาเงี้ยด้วยความชันขนาดนี้ต้อง consolidate นั่นเกี่ยวผมว่าทำไมปีนี้ช่วงพอพ้นพฤษภาไปหุ้นมี relief rally เลยเห็นดอลลาร์แบบนี้ไหมครับต้องลงมี2เหตุผลแล้วนะครับอันแรกดอกเบี้ยเรา2ดอลลาร์ท่านสบายใจหรือยังครับมาวันนี้ที่ติดหุ้นอยู่เนี่ยนะครับสบายใจหรือยังครับยังไม่สบายใจเลยครับเดี๋ยวมีต่อนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตนะครับดอลลาร์เนี่ยนะครับไซเคิลมันนะครับ10ปีขึ้น7ลง7ขึ้น7รอบนี้ลงนานนะเป็น10ปีแล้วนะแสดงว่าเวลาพอปี1617นะคงเป็นอย่างนี้เลยไอ้1617อ่ะท่านเชื่อไหมว่าพอเขาเลิกทำ QE เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเขาขึ้นดอกเบี้ยนะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยขึ้นน่ะจาก 0% ขึ้นมา50ตังค์ก็ไม่เท่าไหร่นะใช่ไหมครับคือมัน 1% ก็ไม่เท่าไหร่แต่ความเท่าไหร่มันคืออะไรครับพอมันขึ้นดอกเบี้ยเสร็จบอนด์ไม่ถูกรีอินเวสต์หมายความว่าไงครับอาจารย์บอกว่าพูดภาษาชาวบ้านหน่อยได้ไหมคืออาจารย์พูดภาษาอะไรนี่เอาแบบชาวบ้านว่าให้เข้าใจไปเลยนะครับก็บอกไปเลยนะครับว่าดอลลาร์หายากพอไม่ถูกรีอินเวสต์ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าไอ้ที่ปั๊มดอลลาร์มาเนี่ยดอลลาร์หายจากระบบอีกหน่อยก็มีเงินยูโรเต็มไปหมดเลยนะเงินเยนเต็มไปหมดจะหาดอลลาร์ยากบาลานซ์ชีทของดอลลาร์จะถูกหดปีหน้านะครับนี่ปีนี้ท่านสบายใจนะครับสบายใจได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บไอ้ดอลลาร์จะถูกปริ้นออกมาเนี่ยจะไม่ถูกปริ้นแล้วกลายว่าจะหาดอลลาร์ยากผมถึงกล้ามั่นใจเลยว่า1 US จะแพงกว่า1ยูโรใน3ปีข้างหน้านะเพราะดอลลาร์มันถูกผดบาลานซ์ชีทลงไปนะครับนี่คือภาษาชาวบ้านแล้วนะครับภาษาชาวบ้านนะครับใครไม่เข้าใจยกมือก่อนนะครับยกมือเลยนะครับอันนี้ให้เข้าใจเลยครับเพราะว่านี่เป็นโรดแมปแล้วของเฟดต้องเฟดนะครับต้องเฟดนะครับใช่มาลีอินเวสต์ก็คือจากกระทรวงการคลังยัดใส่เงินธนาคารกลางนะครับอันนี้คือไม่ถูกรีอินเวสต์หมายถึงว่ากระทรวงการคลังเอาเงินคืนกับกระทรวงการคลัง
เอาคืนเข้าไปยังไงใช่ครับเอาเงินให้แบงค์ชาติไปซื้อนะครับกระเป๋าเขาถึงบอกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไงซื้อพันธบัตรมาไม่ใช่ซื้อจากพันธบัตรจากในตลาดนะครับนะครับซื้อในตลาดนะครับในตลาดก็ใช่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังที่ออกไปแล้วนะก็ออกพันธบัตรไปแล้วแล้วคนที่ถือพันธบัตรก็เป็นพวกแบงก์ต่างๆใช่ไหมครับก็เอกชนนะครับถ้าผมอยากเอาเงินเข้าระบบผมก็เอาเงินยัดใส่แบงก์ชาติใช่ไหมครับให้ไปซื้อให้หมดใช่ไหมไอ้พวกนั้นได้เงินมาใช่ไหมครับก็ไปลงทุนในเต็มไปหมดนะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากดึงเงินจากระบบผมบอกว่าไอ้แบงก์ชาตินะครับไอ้ที่เงินไปแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะจะว่าไอ้ข้างบนไอ้พวกที่แบงก์ต่างๆอ่ะพวกเอกชนไม่มีเงินจากธนาคารกลางเนี่ยก็ต้องทำไงนะครับก็ต้องขายคืนมานะครับดอลลาร์ถึงจะหายากไงนะครับนี่คือระบบของมันนะครับสังเกตนะครับว่าอเมริกานะปีนี้นะครับถ้าดอลลาร์เด้งมา9899อีกผมก็จะช็อตนะก็ช็อต DXYO นี่คือ DXYO นะครับเป็น weighted trade weighted นะครับก็คือว่าสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับบาสเกตค่าเงินต่างๆนะครับในนั้นมีอะไรครับมียูโรมีหยวนมีอะไรเต็มไปหมดนะครับมีเยนด้วยนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะครับสำหรับท่านที่มาเพิ่งมาฟังครั้งแรกไม่เข้าใจนะครับหนังสือผมมีนะครับอาจจะละเอียดแต่ว่าหนังสือเนี่ย รสชาติมาฟังสู้มาฟังไม่ได้นะครับเพราะหนังสือไม่ได้เน้นนะครับนะครับไม่ได้ค่อยเน้นคือจะเขียนไปเรื่อยนะครับนะครับจริงๆเนี่ยท้ายดีสุดเนี่ยหนังสือผมมานะแล้วผมขีดไฮไลท์เลยครับนะครับขีดแบบเนี่ยประโยคนี้สำคัญประโยคนี้สำคัญนะครับประโยคนี้สำคัญนะครับก็มีคนยืมไปให้ผมขีดนะครับว่าขอเอาบทเลยได้ไหมครับอาจารย์นะครับนะครับแต่การเขียนหนังสือไม่ได้นะครับหนังสือต้องให้รู้หมดนะครับต้องให้รู้หมดนะครับนะครับเพราะว่าพอแตะ100ปุ๊บแล้วรีเวิร์สเพราะทำไมครับเห็นเมื่อกี้เบนตัวเจเน็ตเยเลนพูดใช่ไหมครับว่าค่าเงินที่แข็งไปจะเฮิร์ตอีโคโนมีของ US นะครับถ้าไม่พูดประโยคนั้นนะไปต่อเลยนะนะครับสังเกตไหมครับ18มาร์ชมันสอดคล้องกับช่วงเอพิลที่พูดเลยไหมครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าผมถึงบอกแล้วไงว่าจะให้ดูนะเจ้าที่สำคัญที่สุดนะใครอยากดูเจ้านะครับไม่ต้องดูเสียนะครับดูอะไรครับดู earning ดู bond yield แล้วเจ้าแห่ง bond yield คือใครครับ Fed นะครับเจ้าแห่ง bond yield นี่คือ Fed นะครับเพราะเป็นคนเปิดหน้าตากเนี่ยแล้วก็เป็นคนปิดหน้าตากเป็นคนแจกไพ่ด้วยนะอ่านคำพูดเฟดนะสังเกตไหมครับว่าใครเล่นหุ้นแดกบ้างครับแดกนิวไฮไหมแดกคืออะไรครับหุ้นเยอรมันนะครับหุ้นเยอรมันนะครับแดกนะครับหุ้นเยอรมันนิวไฮขึ้นมาจาก 6,000 ขึ้นมา 10,000เพราะพยกคำพูดประโยคเดียวครับของมาริโอดากี้เขาพูดว่าอะไรครับ whatever to save you low อะไรก็ตามที่ save you low ได้เขาจะทำประโยคแค่นั้นเองอ่ะนะครับหุ้นแดก new high เลยพอพูดงั้นปุ๊บเนี่ยอะไรนำสู่อะไรครับบอนยูเยอรมัน300ปีโลเมื่อกี้เห็นไหมครับตัวบอนยูเยอรมันเป็นไงครับใครจำตัวเลขนั้นเท่าไหร่ครับ0จุดเท่าไหร่ใช่ไหมครับต่ำไหมต่ำกว่าเฟดอีกนะเฮ้ยสกิทเยอรมันต่ำกว่าเฟดอีกเหรอสกิทเยอรมันดีกว่าเฟดอีกเหรอดีกว่าอเมริกาอีกเหรอไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเขาปั๊มเงินเนี่ยคือความเชื่อมั่นมันเยอะไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงกล้าบอกว่าตัว DXYO เนี่ยปีนี้ท่านสบายใจแล้วนะครับค
consolidation แล้วแต่สังเกตไหมครับว่าอเมริกาเนี่ยทุกรอบเนี่ยที่มีการขึ้นของ DXYO ใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมี paradigm shift นะ paradigm shift หมายถึงว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับนะครับตรงนี้ช่วงนั้นน่ะนะครับรู้สึกอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแรงอ่ะขึ้นดอกเบี้ยแรงนะครับแรงนะครับเพราะ1982อ่ะใครเกิดแล้วบ้างครับไม่มีใครเกิดเลยครับเพราะเห็นหน้าเด็กๆนะแต่ผมงี้นะครับผมนั่งทามิชีให้ท่านกลับไปนะครับ1982เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาเกิด Saving and Loan Crisis นะครับอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยแบงค์เนี่ยมีเป็นหมื่นแบงค์นะครับทุกมณฑลทุกรัฐแล้วมันเจ๊งไงดึงขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะครับสุดท้ายเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับดอลลาร์ก็แข็งปากเงี้ยนะครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นครับใครจำได้ไหมครับทำไมดอลลาร์ฮวบขนาดนี้ทำไมดอลลาร์ควบขนาดนี้นะครับอะไรนะพาซ่าแอคคอร์ดนะนี่คืออะไรครับอยู่ๆเนี่ยเมื่อก่อนเยน300เยนต่อดอลลาร์นะเหลือ150เยนภายในเท่าไหร่ครับ2ปีอ่ะ300เยน150เยนนี่เกิดอะไรขึ้นครับญี่ปุ่นตายเลยนะค่าเงินแข็งโป๊กเลยแต่ว่าคิดจริงๆนะมันถ้าเกิดเรานักลงทุนหุ้นเนี่ยเรารู้เลยว่า300เยน150เยนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตเลยนะครับพวกออโต้เมืองไทยทั้งหลายอ่ะ MDX เหมราชอะไรต่างๆเกิดช่วงนี้หมดเลย Isuzu ประเทศไทย Toyota ประเทศไทยเกิดช่วงนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอค่าเงินปุ๊บนำไปสู่เรื่องความคิดเรื่องการลงทุนได้เลยเราจะลงทุนอะไรเงี้ยสมมตินะครับคนนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นเทรนด์พาซ้ายขอบปุ๊บต้องซื้ออะไรครับ MDXรู้จักไหมครับพวก MDX นะครับปรากฏว่านะครับทุนนั้น MDX Toyota นี่ผมนี่ผมสังเกตการเกตเวผมจำได้เลยครับราคาขึ้นไปเท่าไหร่ครับ200บาทอะ200บาทระยะเวลาไม่ถึงปีนะคนติด200เป็นไงครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับ ยังอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าอ่านไม่อ่านแมคโครพิกเจอร์ไงต้องอ่านแมคโครพิกเจอร์นะครับอ่านแมคโครพิกเจอร์ผมว่าแมคโครสำคัญกว่าไมโครแมคโครสำคัญกว่าไมโครนะครับเพราะว่าถ้าอ่านภาพใหญ่ถูกนะภาพเล็กเนี่ยมันจะดูแลตัวเขาเองนะครับนะครับดูแลตัวเขาเองนะครับถ้าดูต่อนะนะครับอ่านตรงนี้ทำไมดอลลาร์แข็งอ่ะทำไมดอลลาร์แข็งเร็วไหมเพราะว่าช่วง .com ตอนนั้นทุกคนบ้าอินเทอร์เน็ตหมดอินเทอร์เน็ตเปิดปี1994นะ1994นะครับอินเทอร์เน็ต1994นะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าไอการที่ดอลลาร์แข็งขนาดนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นพาราดิมชีฟอะแล้วผมว่ารอบนี้การเปลี่ยนแปลงพาราดิมชีฟก็คืออะไรครับพวกน้ำมันเชลแก๊สเชลออยล์ท่านเชื่อไหมครับว่าเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยทำให้อเมริกาใช้น้ำมันถูกกว่าเราถูกกว่าดูไบถูกกว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าอเมริกาการมันมีหนังสือเล่มนึงนะครับผมอ่านก็ตกใจมากนะครับเขาบอกว่าการผลิตทั่วโลกอีกหน่อยจะชิปจากจีนไปไหนครับอเมริกาไปไม่ได้ไหมครับเพราะว่าค่าแรงจีนถูกไหมจริงเหรอครับตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะโอ้นะครับแพงมากนะครับจีนนี่ที่แพงมากนะครับค่าของชีพจีนแพงไหมแพงนะครับแต่อาหารเขาถูกนะอาหารเขาถูกกว่านะครับแต่ค่าของชีพก็แพงนะครับทำไมหนังสือเล่มนึงกล้าเขียนว่าจีนจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะอเมริกามันเล่นใช้อะไรครับโรบอทในการเทรดโรบอทในการทำแล้วนะนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยทำให้อเมริกาเปลี่ยนไปนะนะครับแล้วอเมริกาใช้น้ำมันถูกกว่าเราอะฉะนั้นเนี่ยไอเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยทำให้อเมริกากลับมาเลยนะแต่ไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้คือขึ้นมาขนาดนี้นะครับหนังสือผมเมื่อกี้นะก็ว่าปี2014เนี่ย
นะครับ2014ใช่ไหมครับดอลลาร์จะแข็งเร็วมากสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นะครับ2015พักก่อนนะครับ1617กลับมาใหม่เพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บไอ้เงินในพันธบัตรจะไม่ถูกรีอินเวสต์พอไม่ถูกรีเวสต์ปุ๊บค่าเงินดอลลาร์จะแข็งเร็วมากเลยค่าเงินดอลลาร์แข็งเร็วมากถามว่าเงินบาทเป็นไงครับ